กฎหมายตกยุคกลับมาเป็นประเด็นหลังจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาปลดล็อกกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วงบ่าย2 โมงถึง5 โมงเย็นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารจากที่ต้องเผชิญสภาวะเศรษฐกิจซบเซาต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานพุ่งสูงคนไทยไม่มีกำลังซื้อทั้งยังสวนทางมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้การกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปี2515จุดมุ่งหมายตอนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการดื่มสุราช่วงเวลางานแต่ยุคปัจจุบันปัญหานี้ได้หมดไปแต่กฎหมายอายุกว่าครึ่งศตวรรษยังคงอยู่ซ้ำร้ายกลายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพสุจริตของประชาชนส.ส.เพื่อไทยพรรคแกนนำรัฐบาลเผยว่าได้เสนอร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ต่อสภาได้รับการสนับสนุนผ่านวาระหนึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นกรรมาธิการโดยมีความคืบหน้าไปมากเนื้อหาแก้ไขในร่างงบร.บ.จะคืนอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการกำหนดวันเวลาและสถานที่ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทสังคมให้อำนาจคณะกรรมการระดับจังหวัดมีส่วนร่วมอนุญาตผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเป็นรายกรณีเช่นการขายในโรงแรมในกิจกรรมสถานที่ต่างๆที่มีมาตรการควบคุมผลกระทบเพื่อให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกันยายน2566ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตได้รับคำสั่งคสช.แล้วยังต้องปฏิบัติตามให้ทบทวนว่าบรรดาประกาศคำสั่งคสช.หรือหัวหน้าคสช.ที่มีมากกว่า450ฉบับนับตั้งแต่ปี2557ฉบับใดต้องคงไว้ฉบับใดสมควรยกเลิกจึงเป็นข้อสั่งการที่ถูกต้องซึ่งหลายฉบับถูกยกเลิกในเวลาต่อมาในการขจัดปัญหาอุปสรรคพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอาจไม่ใช่แค่ประกาศคำสั่งคณะรัฐประหารเท่านั้นที่ต้องแก้ไขแต่ยังหมายรวมถึงรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอำนาจภายใต้คณะรัฐประหารด้วยเช่นกันเพื่อนำพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของประชาชนผลงานโดดเด่นอาร์เซนอลใช้ออปชั่นซื้อขาดดาวิดรายาเฝ้าเสาถาวรกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 21:26 น.อาร์เซนอลทีมดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้ออปชั่นซื้อขาดดาวิดรายาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนมาจากเบรนท์ฟอร์ดทางการด้วยสัญญาระยะยาวสำหรับรายาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่แล้วหลังถูกยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยการเก็บคลีนชีตได้16นัดในพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้ารางวัลถุงมือทองคำไปครองจากฟอร์มดังกล่าวทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมอาร์เซนอลประกาศใช้ออปชั่นในการซื้อขาดนายด่านวัย28ปีรายนี้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมซึ่งคาดว่าถึงปี2028ขณะที่เรื่องค่าตัวนั้นสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำระบุว่าอยู่ที่27ล้านปอนด์ราว 1.26 พันล้านบาทมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA นิปปอนเพ้นท์มอบสีทาผนังหนุนกิจกรรมจิตอาสากอ
แรงงานการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16นาฬิกา59นาทีกระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังจากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA และนิปปอนเพ้นสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4กรกฎาคม2567ที่กระทรวงแรงงานนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวกรจิรัตน์พงจันทร์สะทอนผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานนายสิบหมื่นชัยโพธิสิงห์รองอธิบดีกรมการจัดหางานนายมงคลสงครามรองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังรองพื้นและสีทาผนังภายนอกของผลิตภัณฑ์นิปปอนเพ้นท์จำนวน9ถังประกอบด้วยสีทานองค์พื้นปูนเก่าขนาด15ลิตร3ถังและสีทาผนังภายนอกขนาด15ลิตร6ถังรวมมูลค่า 19,485 บาทจากนางเทียนรัตน์ณวมวัฒน์ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์พร้อมด้วยดร.สรัญญูสอนกำเนิดรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EAเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ณวัดเทพสอนธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567กระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์2ด้านประกอบด้วย1กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมอบถุงยังชีพ300ถุงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุบริการรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้นนวดแผนไทยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้นตัดผมฟรีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสถานประกอบการพบประชาชนแจกเครื่องอุปโภคบริโภคบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริจาคโลหิตฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์รถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมและ2กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลาตามธรรมชาติจำนวน 72,000 ตัวฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำความสะอาดลานเจ้าแม่กวนอิมทาสีบริเวณห้องน้ำคราวาสและบริเวณบันไดหลวงปู่สวงเป็นต้นนายไพโรจน์กล่าวต่อว่ากระทรวงแรงงานขอขอบคุณมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและบริษัทนิปปอนออโต้รีฟินิชจำกัดที่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติที่ให้คนในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจและเสียสละเพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปีนี้ร่วมกัน